ข่าวสดมิวสิกคาริสาปล่อยซิงเกิลแรกสุดแซ่บคาริสาปล่อยซิงเกิลแรกสุดแซ่บสาวสวยแซ่บคาริสาสปริงเกตที่หยิบจับทำอะไรก็ปังเพราะพลังและความสามารถที่เหลือล้นล่าสุดโอ๊ตปราโมชเจ้าของ YouTube Channelคอตคูลมิวสิกเห็นแววรุ่งหลังสาวคาริสาโผล่มาเซอร์ไพรส์ในงานวิไลและโชว์สกิลไวร้องเพลงในคอนเสิร์ตของป๊อปปองกูลเลยคว้าตัวมาเป็นนักร้องเบอร์แรกของค่ายกับคอนเซปต์สุดแซ่บเลิศเชิดสวยอินเนอร์มั่นหน้าในเพลงขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนู Thank you ผ่านปลายปากกาของโปรดิวเซอร์สุดเจ๋งที่รังสรรค์เนื้อร้องและทำนองได้จี๊ดโดนใจจิกกัดเข้ากับยุคสมัยอย่างแบงค์รัฐวิทย์มือกีตาร์คู่ใจของป๊อปปองกูลที่มารับหน้าที่เป็นป๋าดันปั้นเพลงให้คาริสาไปสู่ฝั่งฝันในวงการเพลงส่วนมิวสิกวิดีโอก็แซ่บไม่แพ้กันเพราะได้นักแสดงและนางแบบระดับตัวแม่ในวงการอย่างลูกเกดเมทินีร่วมด้วยพลอยหอวังดิวอริศรากวางเดอะเฟสเมทัลสุขขาวปิงปองไดอารี่ตุ๊ดซี่เอ็นตำใจตุ๊ดป๊อปปองกูลแพรพิชชาภาผักไผ่ปารีนาพราวฟ้าการันธิดาโจอี้ภูวศิษฐ์พัชนุดมและแอมปรายโปนแถมเพลงนี้ยังได้เบลชัยนาดอมาดีไซน์ท่าเต้นให้อีกด้วยการันตีความแซ่บซีดบุ๋มปนัดดาเปิดภาพวัยเด็กเทียบปัจจุบันซูมชัดๆมาไกลแค่ไหนบุ๋มปนัดดาเปิดภาพวัยเด็กอายุ9ขวบที่หาดูยากเทียบกับปัจจุบันอายุ44มาดูกันชัดๆ35ปีผ่านไปอะไรเปลี่ยนบ้างบุ๋มปนัดดาเปิดภาพวัยเด็กไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ปีเธอคนนี้ยังคงแซ่บไม่เปลี่ยนสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวมากความสามารถบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเจ้าของดีกรีนางสาวไทยปีพ.ศ.2543ซึ่งตอนนี้ยังคงโลดแล่นเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงแถมขยับตัวทำอะไรก็มีกระแสให้ติดตามอยู่ตลอดล่าสุดแม่บุ๋มยังได้เปิดภาพหาดูยากเป็นภาพสมัยวัยรุ่น9ขวบพร้อมเทียบชัดๆกับภาพปัจจุบันที่อายุ44ปีซึ่งผ่านมานานกว่า35ปีโดยเผยว่า9ขวบกับ44ขวบไม่โตขึ้นเลยท่าเดิมตอนนั้นยิ้มก็ไม่เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟนคลับก็ช่างสรรหา 5,555 เอาเป็นว่าจะต่างกันหรือมาไกลแค่ไหนไปดูภาพชัดๆกันเลยสุดหวานดาอินโดรฟินจัดทริปพาเดนนิสเจอครอบครัวสวัสดีปีใหม่คุณยายตอกย้ำความเป็นตัวจริงเสียงจริงดาอินโดรฟินควงแขนแฟนหนุ่มเดนนิสเจอครอบครัวพร้อมสวัสดีปีใหม่คุณยายบรรยากาศสุดน่ารักปนอบอุ่นเรียกว่าอยู่ในอาการอินเลิฟกันข้ามปีเลยทีเดียวสำหรับนักร้องสาวดาธนิดาธรรมวิมลหรือดาอินโดรฟินหลังจากที่เปิดตัวคบหาหนุ่มหล่อเดนนิสไทยคูนที่รู้จักมักจี้กันมานานเป็น10ปีก็ทำเอาหลายคนต่างพากันอิจฉาไม่น้อยเพราะเจ้าตัวเสิร์ฟความสวีทให้ได้เห็นกันไม่มีหยุดหลังใช้โอกาสดีในวันคริสต์มาสที่ผ่านมาโพสต์ภาพหวานโชว์ซีนสวีทเปิดตัวให้รู้โซเชียลรู้อย่างพร้อมเพรียงกันว่ากำลังคบหาดูใจกับหนุ่มคนนี้อ่านข่าว10ปีไม่สายดาอินโดรฟินปาความหวานเปิดตัวแฟนใหม่บอกลาความโสดส่งท้ายปีอ่านข่าวสั่งปิดวัดอรุณถึงสิ้นเดือนสกัดโควิด-19แพร่ระบาดอ่านข่าว
ป่วยโควิดพุ่ง365รายเสียชีวิต1รายและล่าสุดดาอินโดรฟินก็ได้หย่อนซีนหวานปนน่ารักอีกระลอกหลังจากที่ควงหวานใจหนุ่มเดนนิสไทคูนไปเจอครอบครัวและคุณยายคองคุณยายของเจ้าตัวทำให้งานนี้ทั้งคู่มีทั้งภาพความหวานและโมเมนต์น่ารักปนอบอุ่นขณะไหว้พระทำบุญออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอีกด้วยเรียกว่าพาไปพบกับครอบครัวแถมดูท่าคุณยายยังเปิดฟ้าเขียวแบบนี้เห็นที่ว่าหนุ่มเดนนิสคนนี้น่าจะเป็นตัวจริงของแท้แน่นอนใช่ไหมจ๊ะติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติมทาทายังเซงจะได้ไปฉลองปีใหม่กับลูกชายอยู่แล้วเชียวทาทายังออกอาการเซงโพสต์ระบายเกือบจะได้ไปฉลองปีใหม่กับลูกชายที่ระยองแต่เพราะโควิด-19 ระลอก2เลยต้องพับแพลนทาทายังเซงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก2หลายพื้นที่ต่างเริ่มปิดสถานที่เพื่อสกัดโควิดพร้อมทั้งหลายธุรกิจค้าขายเริ่มปิดตัวลงเพราะสู้กับสถานการณ์แบบนี้ไม่ไหวหลายครอบครัวที่แพลนไปเที่ยวต้อนรับปีใหม่ก็ต้องชะงักเช่นเดียวกับคู่แม่ลูกทาทายังกับน้องเรที่มีแพลนจะไปเที่ยวปีใหม่กันที่ระยองแต่ก็ต้องตัดใจพับแพลนไปโดยทาทาได้โพสต์ระบายความเซ็งนี้ลงไอจีระบุว่า I hate COVIDเพราะโควิดไม่งานป่านนี้เราก็คงชิลอยู่ริมทะเลเฮ้อเอาจริงๆวันนี้วางแผนไว้ว่าจะไปเที่ยวระยองฉลองปีใหม่กันแม่ลูกเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ดีเลยตัดสินใจเปลี่ยนแผนกระทันหันไม่ไปดีกว่าสรุปว่าตอนนี้ล็อกดาวน์แล้วเรียบร้อยหลายเกาะก็เริ่มปิดนู่นนี่นั่นเริ่มปิดอยู่บ้านหาคอนเทนต์ทำโพสต์รูปเก่าวนไปจ้าเราจะไปเที่ยวแต่คนที่ต้องทำงานหาเงินนี่สิจะทำยังไงเห็นใจจังเลยค่ะสู้ๆนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะพร้อมระบุแคปชั่นว่าตามนั้นอีห้าเทโควิดท่ามกลางหลายคนต่างเข้ามาแลกเปลี่ยนสิ่งที่เผชิญอยู่และให้กำลังใจกันจำนวนมากสดบันเทิงค่าย SM ผุดคอนเสิร์ตออนไลน์ SM Town Live ยกทัพศิลปินเกาหลีมอบความสุขให้แฟนทั่วโลกค่าย SM ผุดคอนเสิร์ตออนไลน์ SM Town Live ค่ายเพลงเกาหลีใต้ SM Entertainment เริ่มต้นปีใหม่2564ได้อย่างร้อนแรงด้วยคอนเสิร์ต SM Town Live ในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันแรกของปีที่มีชื่อว่า SM Town LiveCulture Humanity ที่จัดขึ้นศุกร์ที่1มกราคมที่ผ่านมาตั้งแต่11โมงเช้าไทยและถ่ายทอดสดไปทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มต่างๆพบสุดยอดไลน์อัพศิลปินที่โชว์หลากหลายเวทีดึงดูดทุกสายตาอย่างต่อเนื่องเริ่มด้วย NCT Dream เพลงไรดินเวฟเพลง Take Off NCT 127เพลงพันธ์ Red Velvet เพลง Bad Boy และ Peek A Boo ไก่เพลง MMMS และ Reason TAEMIN เพลง Criminal และ Idea Super Junior เพลง Growing Pain Super เพลง100BAEKHYUN เพลง Candy KANGTA เพลงคอไซรัป TVXQเพลง The Chant of Love และ Dream และอื่นๆรวมทั้งสิ้น39เพลงที่มาสร้างความร้อนแรงให้ผู้ชมนอกจากนี้ยังมีการปล่อยคลิปประกาศการกลับมาแบบครบวงของชายนี่ในปี2564รวมถึงการใช้เทคโนโลยี ARและเอฟเฟกต์กราฟิกมาเพิ่มเสน่ห์ในการรับชมโดยหนึ่งในศิลปินที่ร่วมแสดงอย่างแทยอนจากวงเกิร์ลเจเนเรชั่นได้พูดให้กำลังใจแฟนเพลงอย่างอบอุ่นว่าฉันคิดว่าเราสามารถคิดในทางบวกได้ว่า
เป็นปีที่เราสามารถรู้สึกได้เลยว่ากิจกรรมทางสังคมนั้นสำคัญขนาดไหนและสามารถใช้เวลากับครอบครัวได้มากขึ้นค่ะเนื่องจากโควิด-19เลยทำให้ทุกคนมีช่วงเวลาที่ยากลำบากและไม่ราบรื่นแต่คอนเสิร์ตแบบออนไลน์ได้กลายมาเป็นเทรนด์เลยไม่ต้องต่อสู้กับการกดบัตร SM Town Live และทุกคนในโลกนี้ยังสามารถชมการแสดงได้ด้วยค่ะช่วงท้ายคอนเสิร์ตมีคลิปเพลงโฮปที่ทุกศิลปินมาร้องเพลงให้กำลังใจความหวังและสวัสดีปีใหม่ตามด้วยโชว์ EDM สุดมันซึ่งเหล่าดีเจอย่างไรเด่นGINJOIMLAY ได้รีมิกซ์เพลงฮิตของศิลปิน SM เป็นการปิดท้ายอย่างสมบูรณ์แบบ